ก็แย่เหมือนกันก็แบบว่ายังไม่มีคนรู้จักแล้วเส้นทางที่นี่มันก็แบบไม่ค่อยมีใครผ่านอยู่แล้วมันจะที่นี่ถ้ามืดปุ๊บก็คือมืดเลยเหมือนตอนเย็นไงถ้าเขาจะไปตลาดกันเขาจะไปทางนี้ไม่ค่อยใช้ถนนใหญ่แต่ถ้ากลางคืนปุ๊บไม่มีใครผ่านแล้วสวัสดีค่ะชื่อกิ่งนะคะเปิดร้านหมึกย่างค่ะชื่อร้านกิ่งจิ้มโคตรแซ่บนะคะเปิดมา1ปี2เดือนแล้วค่ะคือเดือนหน้าเราต้องหาตังค์แล้วนะอีก3วันเราต้องเปิดร้านเราต้องเตรียมในภายใน3วันนั้นตาเชนี่2ล้านกว่าค่ะเครียดมากเอาวะมันถึงเวลาที่ต้องเปิดต้องทำแล้วอ่ะก็เลยต้องทำเลยขายเลยไปซื้อของมาเลยทำวันนั้นเลยตอนแรกแบบไม่มั่นใจหรอกว่าทำอร่อยหรือเปล่าแต่คือลองทำดูแล้วก็ให้เขาให้คนลูกค้าอย่างเงี้ยมาติเราว่าเป็นไงบ้างชอบไหมรสชาตินี้ถ้าไม่ชอบอย่าลองเปลี่ยนใหม่ก็คือปั๊บไปเรื่อยตอนแรกว่าเอาน้ำตาลเคี่ยวมาปรุงเองเอามะนาวมาปรุงเองส่วนมากเป็นพวกพนักงานโรงงานเนี้ยเขาบอกต่อร้านเนี้ยตรงหัวคลองเนี้ยอร่อยนะน้ำจิ้มอร่อยนะคือเราไม่ใช้มะนาวขวดไม่ใช้มะนาวอะไรเราใช้แต่มะนาวลูกอย่างเดียวแล้วเป็นลูกเขียวเท่านั้นน้ำจิ้มคือจะหอมมะนาวมากเหมือนจินตนาการรสชาติเองว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้นะเดามาเองแล้วคนลูกค้าก็ชอบฝีมือที่เราทำก็เราชอบกินอาหารที่มันรสจัดอยู่แล้วชอบกินอะไรที่มันอร่อยอยู่แล้ววันแรกที่ขายเลยคือมีแค่ค้างหมึกกาหมึกกระดองแค่นี้ค่ะลูกค้าบอกน้ำจิ้มอร่อยนะลองกินคู่กับนี้สิเกี๊ยวสิแล้วเกี๊ยวคืออะไรพี่เกี๊ยวอะไรเกี๊ยวสะดุ้งคืออะไรแล้วก็เลยทำดูก็แย่เหมือนกันก็แบบว่ายังไม่มีคนรู้จักแล้วเส้นทางที่นี่มันก็แบบไม่ค่อยมีใครผ่านอยู่แล้วมันจะที่นี่ถ้ามืดปุ๊บก็คือมืดเลยเหมือนตอนเย็นไงถ้าเขาจะไปตลาดกันเขาจะไปทางนี้ไม่ค่อยใช้ถนนใหญ่แต่ถ้ากลางคืนปุ๊บไม่มีใครผ่านแล้วก็มีหอยแครงมีเมี่ยงเพิ่มลูกชิ้นปลาเยาวราชมาค่ะแล้วก็หมึกกล้วยไข่ค้างหมึกเริ่มต้นที่10บาทค่ะไข่หมึกกระดองไม้ละ60หนวดหมึกไม้ละ50ค่ะแล้วหมึกกระดองก็คือแต่ละวันราคาจะไม่เท่ากันหมึกกล้วยไข่ก็ราคาจะไม่เท่ากันในแต่ละวันเหมือนกันเกี๊ยวคือกล่องละ40ค่ะที่เป็นสแตนดาร์ดเลยเมี่ยงราคา150ค่ะถ้าพิเศษ200ค่ะหอยแครงกล่องเล็กกล่องละ100ค่ะกล่องใหญ่200ค่ะเปิดตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มค่ะมาจากทางนครผมที่จะไปเส้นบางการก่อนทางขึ้นสะพานไปบ้านโป่งอ่ะมันจะมีแยกซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยแล้วก็จะเจอคลองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าคลองมาเลยแล้วก็จะมาเจอสะพานนงยางอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเบอร์โทรนะคะ0893294661นะคะสำหรับใครที่แวะผ่านมาทางนี้นะคะถ้าแวะมาจากทางนครผมที่จะไปเส้นบางการผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินกันได้นะคะ